สาระเดียวชาแนลครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาตั้งค่านาฬิกายี่ห้อ Dutch กันนะครับรุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นท็อปฮิตเลยนะออกมาไม่นานนักนะครับสำหรับตัวนี้นะมีอยู่4ปุ่มนะครับก็คือด้านซ้าย2ปุ่มนะด้านขวา2ปุ่มนะครับเรามาดูหน้าจอนะหน้าจอเนี้ยมันจะมีกดไฟนะครับตรงที่ซ้ายบนเนาะแล้วก็สำหรับบางท่านนะครับที่จะตั้งเป็น24ชั่วโมงนะเราสามารถกดที่ขวาบนนะครับเขาจะเปลี่ยนให้อย่างนี้เลยนะครับลองกดดูนะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะมาตั้งกันเดี๋ยวเราจะกดให้มันเป็น24ชั่วโมงนะครับโดยกดที่ปุ่มขวาบนนะครับเมื่อได้เสร็จนะครับให้เรากดที่ซ้ายล่างเนาะกดไปจนวินาทีกระพริบนะครับเสร็จแล้วนะให้เรากดที่ขวาล่าง1ครั้งนะครับเพื่อเปลี่ยนโหมดนะที่กระพริบนี่เป็นชั่วโมงนะครับเราจะตั้งเป็นทุ่มครึ่งแล้วกันนะให้กดขวาบนไปเลยครับเดินหน้านะขวาบนอย่างเดียวนะครับอันนี้ให้เราสังเกตดูนะถ้ามันไม่เป็น24ชั่วโมงเนี่ยเวลาเราตั้งเนี่ยบ่ายโมงเขาก็จะเป็นเลข1นะครับแต่อันเนี้ยเราตั้งเป็น24ชั่วโมงแล้วบ่ายโมงเขาจะเป็นเลข13นะโอเคเราจะตั้งเป็นทุ่มครึ่งนะครับ17 18 19นะได้เสร็จนะครับให้กดที่ขวาล่าง1ครั้งเพื่อเปลี่ยนโหมดนะครับต่อไปนะกดที่ขวาบนครับเดินหน้าอย่างเดียวนะตั้งนาทีนะครับตั้งไปเลยครับขวาบนเดินหน้านะอย่างเดียวถอยหลังไม่ได้นะครับเมื่อเราได้ถึง30นะเสร็จแล้วนะครับกดที่ขวาล่าง1ครั้งนะครับเพื่อเปลี่ยนโหมดเนาะโอเคเราจะเห็นว่าที่กระพริบนี่คืออะไรตัวนี้เป็นเดือนนะครับเดือนนี้เป็นเดือน4นะครับกดขวาบนเลยครับเดินหน้านะครับเดือน4เมษายนเนาะเสร็จแล้วกดขวาล่าง1ครั้งเพื่อเปลี่ยนโหมดนะตัวนี้นะครับเป็นวันที่นะเห็นกระพริบอยู่ข้างหลังตัวเลขนะวันนี้เป็นวันที่23นะครับก็กดขวาบนเหมือนเดิมครับเสร็จแล้วนะครับกดขวาล่าง1ครั้งนะเพื่อเปลี่ยนโหมดนะครับSU Sunday วันอาทิตย์นะครับกดขวาบนไล่ไปเลยครับ MO Monday วันจันทร์นะ TU Tuesday วันอังคารนะครับ WE Wednesday วันพุธนะครับ TH Thursday วันพฤหัสนะครับ FR Friday วันศุกร์เนาะ HA Saturday วันเสาร์เลือกเอาครับจะเอาวันไหนเนาะ SU Sunday นะครับ Monday Tuesday วันนี้วันอังคารนะครับเมื่อได้เสร็จเราก็กดที่ขวาล่างนะครับเขาก็จะเข้ามาโหมดแรกเลยนะครับเมื่อได้เสร็จเราก็กดที่ซ้ายล่างนะครับเป็นอันเสร็จสิ้นการตั้งค่านาฬิกายี่ห้อ Dutch ตัวท็อปฮิตเลยนะครับถ้าตั้งได้แล้วก็อย่าลืมนะครับกดไลค์นะกดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องสาระเร็วของเราด้วยนะครับวันนี้ไปแล้วครับผม